กราบสวัสดีครับ FC ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท่านอุ้ยเมื่อกี้ลิ้นไม่กระดกเอาใหม่กราบสวัสดีครับ FC ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมนะก็วันนี้นะครับผมเซลต้นเนี่ยจะพามาดูครับทุกๆท่าน MUX นะครับซึ่งคันนี้นะครับเป็นรุ่นตัว Elegant เอ้ยไม่ใช่โทษทีครับเป็นตัว Ultimate นะเป็นตัว Ultimate นะครับเป็นสีขาวมุกนะครับผมแล้วก็คันนี้นะทุกๆท่านมีการเปลี่ยนแม็กมาเรียบร้อยแล้วนะครับใส่เป็นตัว RTG ของเลนโซ่นะครับก็ต้องบอกว่าคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่ผมมองแล้วโอ้มันตัดกับสีแม็กสวยมากครับทุกท่านเพราะว่าตัวรถเนี่ยเป็นสีขาวนะฮะตัวรถเป็นสีขาวแล้วก็วันนี้เซลโต้นะครับไม่ได้อยู่ที่สาขาพี่มายวันนี้มาอยู่ในเครือของบริษัทเราแต่เป็นอีกหนึ่งสาขานี่ครับจะแปลกๆตานิดนึงนะครับเพราะอันนี้โชว์รูมรีโนเวทใหม่นะครับมีโรงเก็บรถมีอะไรพวกนี้นะก็อันนี้อยู่สาขาสีดานะครับสาขาสีดานะนี่ข้างหลังก็มีจอดอยู่2คันนี่คันนี้เป็นตัว Elegant นะฮะดูจากล้อแม็กก็รู้ส่วนคันนู้นเป็นตัว Ultimate ตอนนี้ดูไม่รู้แล้วเพราะว่าเปลี่ยนแม็กแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยทุกท่านนะครับว่าคันนี้ใส่แม็กมาตัวไหนRTG เป็นเลโซ่แท้ไหมแล้วก็ใส่ยางอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมนี่ครับเดี๋ยวเราลองดูแบบว่ามุมของทั้งสองคันนี้ก่อนนะคันนี้เป็น Elegant คันนู้นเป็น Ultimate นะครับโอ้โหสังเกตดูครับคุณผู้ชมทุกท่านนะมันแทบมองไม่เห็นความต่างกันเลยครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าภายนอกของตัว Elegant เนี่ยกับตัว Ultimate นะครับเขาเหมือนกันเลยผมให้ดูนะถ้าเรามองจากข้างนอกเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวผมปรับเป็นมุมกว้างดีกว่านี่ครับมีเซ็นเซอร์เหมือนกันนี่อันนี้ก็มีอันนู้นก็มีนะถ้าเรามองอย่างเงี้ยมองไม่รู้เลยกระจังหน้านะครับคุณผู้ชมก็เป็นโทนสีเดียวกันนะกระจังหน้าโทนสีเดียวกันมีเซ็นเซอร์เหมือนกันอันนี้มันในคลิปมันไม่ได้เข้มกว่ากันนะแต่ว่าแสงที่มันตกกระทบมานะกระจังหน้าก็สีเดียวกันมีไฟตันหมอกมีอะไรเหมือนกันหมดทุกอย่างนะครับทุกท่านนะระหว่างตัวอันติเมทกับตัวอีลิแกนนะครับก็มีราวหลังคามาให้เหมือนกันแล้วก็กระจกมองข้างครับผมนี่แล้วก็ต้องบอกว่าเจ้าตัวอันติเมทนะครับนี่เวลาเร่งแซงนะครับก็จะมีเตือนจุดอับสายตาเห็นไหมนี่สัญลักษณ์เนี้ยมันจะขึ้นเป็นสัญลักษณ์ของไฟสีส้มเวลาที่เราจะแซงแล้วมีรถวิ่งผ่านมานะครับตัวนี้ก็มีครับตัวอีลิแกนเห็นไหมเนี่ยมีเหมือนกันเลยนะครับคีย์เลสนะครับที่ตัวกุญแจก็มีมาให้เหมือนกันเห็นไหมตัวนี้ก็มีนะครับฉะนั้นเวลาเปลี่ยนแม็กแล้วเนี่ยมองแทบไม่รู้เลยครับว่ามันต่างกันยังไงอะไรยังไงนะครับเห็นไหมนี่คิ้วโครเมียมตรงนี้ก็มีเหมือนกันนี่ครับมีเหมือนกันอันนี้ก็มีครับจะเห็นได้ว่าอย่างที่ผมบอกเลยครับถ้ายิ่งติดฟิล์มด้วยอย่างนี้ครับเปรียบเทียบแล้วมองไม่รู้เลยนะว่าเป็นรุ่นไหนเห็นไหมโทนสีทุกอย่างเหมือนกันหมดคันนี้เป็น 4x4 จะมีโลโก้ตรงนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 4WD เห็นไหมแต่ว่าคันนี้มันไม่มี 4x4 มันเป็น 4x2 อยู่แล้วนะครับมันไม่มี 4x4 ก็จะต่างกันโลโก้นิดเดียวนะครับทีนี้สิ่งนึงอ่ะที่เราจะมองรู้ได้ก็คือถ้าเป็นตัวอันติเมทนะครับคุณผู้ชมทุกท่านนี่มันจะมีกล้องหน้าตรงนี้เห็นไหมกล้องคู่ซึ่งเวลาที่ติดฟิล์มแล้วก็จะมองไม่เห็นส่วนตัวนี้จะไม่มีนะครับไม่มีเนี่ยความต่างก็จะอยู่กันแค่ประมาณตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูล้อแม็กที่เขาใส่สำหรับคันนี้กันเลยนะครับคุณผู้ชมนะนี่ล้อแม็กคันนี้นะครับใส่เป็นตัวอันนี้คือไม่ได้ทำอะไรเลยนะไม่ได้โหลดไม่ได้นะมีแค่ล้อแม็กอย่างเดียวนะครับใส่เป็นตัว RTG ครับนี่ RTG เป็นเลนโซ่นะเลนโซ่แท้นะครับเลนโซ่แท้ของ RTG นะขอบ20นะครับขอบ20มีใส่นี่ครับน็อตสีน้ำเงินฝาครอบปั๊มเบรกสีเหลืองนะครับแล้วก็คันนี้นะไม่ได้เปลี่ยนยางเลยนะครับทุกท่านใช้เป็นยางเดิมนะเป็นยางตัวบิสโตนนี่เห็นไหมยี่ห้อบิสโตนอยู่นะแล้วก็ขนาดยางนี่ครับ265 50ข
ขอบ20นะครับก็คือลูกค้าท่านนี้เปลี่ยนแต่แม็กอย่างเดียวนะครับยังคงใช้ยางเดิมอยู่นะครับเห็นไหมก้านแม็กก็ยาวมากพอเป็นขอบ20ยาวมากนะครับแล้วก็เนี่ยข้อดีทำความสะอาดข้างในง่ายเนี่ยล้วงไปง่ายครับเพราะว่าแม็กอะถ้าบางทีเราล้างแค่ก้านใช่ไหมแต่ข้างในมันเป็นฝุ่นเงี้ยมันก็อาจจะดูแบบว่าไม่ค่อยใหม่เท่าไหร่เงี้ยแต่อย่างเงี้ยคือล้วงไปล้างง่ายสะดวกสบายดีแล้วไปดูด้านหลังนี่เป็นยังไงครับนี่มันก็จะเต็มๆซุ้มหน่อยนะครับเพราะมันเป็นขอบ20แต่ผมอะเมื่อกี้ผมลองเดินดูรอบหนึ่งนะครับคุณผู้ชมระหว่างตัว Elegant น่ะคือเดิมๆเขาเป็นขอบ18ใช่ไหมตัว Elegant เนี่ยเดิมๆเขาเป็นขอบ18เนี่ยคือความสูงลดมันไม่ได้ต่างกันเลยนะครับดูนะผมมองในบางมุมเหมือน Elegant จะสูงกว่านิดนึงด้วยเนี่ยเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูนี่เห็นไหมเนี่ยผมมีความรู้สึกมองจากสายตาผมว่าตัวเนี้ยสูงกว่านิดนึงนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปครับหลายๆท่านน่ะก็จะคิดว่าการที่เราอ่ะอันเนี้ยคือมันเดิมโรงงานนะหมายถึงว่าขนาดยานะผมว่าการที่เรามองว่าการใส่แม็กใหญ่แล้วรถต้องสูงขึ้นอย่างเดียวอ่ะบางทีมันก็ต้องควบคู่ไปกับยางด้วยนะครับเพราะอย่างที่เราเห็นเนี่ยแม็กใหญ่จริงครับทุกท่านแต่ยางบางนะยาง26550ใช่ไหมแต่ดูขอบ18ครับนะขอบ18เนี่ยแม็กอ่ะแค่18นิ้วเส้นผ่าศูนย์กลางเนาะแต่ว่าขนาดยางครับ26560แล้วดูนะฮะเนี่ยสมมติเรายืนอยู่ตรงนั่งอยู่ตรงพื้นอย่างเงี้ยเห็นไหมเหมือนบางทีบางมุมอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเส้นผ่าศูนย์กลางรวมแม็กรวมยางแล้วขอบตรงเนี้ยผมมองเหมือนอันเนี้ยจะสูงกว่านิดนึงด้วยเนี่ยสูงกว่าข้างเนี้ยนิดนึงแต่มันก็ไม่ได้ต่างกันเยอะหรอกนิดเดียวเนี่ยเดียวนะครับนะแต่ว่าถามว่าถ้าเกิดตัวเนี้ยแม็กขอบ20ใส่ยางใหญ่กว่าแน่นอนเส้นผ่าศูนย์กลางสูงกว่ามันก็จะดึงรถสูงกว่านะครับเนี่ยแต่ผมมองเหมือนแบบเนี่ยถ้ามองเทียบกับกระจกนะเนี่ยเห็นไหมผมว่าอันนี้เหมือนจะสูงกว่านิดนึงก็อาจจะเป็นด้วยขนาดยางที่เขาใหญ่กว่านะครับขนาดยางที่เขาใหญ่กว่านะประมาณนี้นะครับแต่ท่านใดเนี่ยผมบอกเลยถ้าเกิดว่าตัวเนี้ยนะครับก็ขับบนท้องถนนนี้ก็มองแทบไม่รู้เลยนะว่าคือตัวเป็นตัวElegantเพราะอย่างที่เคยบอกไปในทุกๆคลิปเคยทำคลิปเปรียบเทียบไปครับก็คือว่าถ้าเราซื้อรถที่เป็นรุ่นอัลติเมทอะครับคุณผู้ชมเราเนี่ยจะได้ระบบ ADAS เพิ่มขึ้นมาเนาะระบบ ADAS นะครับก็คือเป็นระบบที่ช่วยเบรกอัตโนมัตินะครับเป็นระบบช่วยเบรกอัตโนมัติมีระบบการเตือนออกนอกเลนนะครับ Cruise Control เนี่ย2รุ่นนี้ต้องบอกว่ามีเหมือนกันนะครับแต่รุ่นนู้นเนี่ย Cruise Control จะเป็นแบบธรรมดานะครับส่วนตอนนี้จะเป็น Adaptive ก็คือที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะคำนวณตามความเร็วคันข้างหน้านะครับมีระบบ Stop and Go ให้นะครับเป็น Cruise Control ที่แบบว่าถ้าคันหน้าสมมุติว่าเราจับครูสไป100ใช่ไหมแต่คันหน้าวิ่ง80เขาก็จะหยุดให้ที่80ตามแต่ถ้าคันนู้นอ่ะเราต้องเบรกเองนะครับก็จะมีระบบตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวนี้มันก็จะมีระบบในส่วนของไฟสูงอัตโนมัติอย่างเงี้ยมันก็จะมีระบบเพิ่มเติมขึ้นมาให้นะแต่ถามว่า2คันนี้นะครับอันนี้ผมเปิดไม่ได้จริงเพราะว่าจริงๆอ่ะผมมีนี่ภารกิจไปส่งรถคันนู้นนะครับซึ่งผ่านศูนย์สีดาพอดีผมก็เลยแวะเข้ามาถ่ายให้ดูก่อนนะครับก็เลยมาแต่เช้าก็เลยไม่มีกุญแจเปิดแต่ภายใน2รุ่นนี้เป็นเบาะหนังสีน้ำตาลเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมนะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลเหมือนกันเลยเนาะเป็นแอร์ออโต้เหมือนกันด้วยมีแอร์แถวหลังเหมือนกันนะครับเบาะคนนั่งปรับไฟฟ้านะครับมีมาให้เนาะส่วนตัวเนี้ยมันจะเป็นฝั่งคนนั่งเนี่ยปรับไฟฟ้าแต่ตัวนู้นอ่ะจะเป็นฝั่งคนนั่งแบบแมนนวลนะครับก็จะต่างกันรายละเอียดเล็กน้อยนะฮะแต่ถามว่าระบบความปลอดภัยระบบป้องกันการลื่นถลายครับคุณผู้ชมเขามีมาให้หมดแล้วเนาะแล้วก็แพ้กันอีกอย่างนึงก็คือตรงถุงลมถ้าตัวอัลติเมทเนี่ยถุงลมอ่ะเขาจะมีรอบคันนะแต่ถ้าเป็นตัวอีลิแกนเนี่ยถุงลมจะมีแค่คู่หน้านะครับก็อย่างว่าแหละเป็นตัวท็อปเนาะราคาก็ต่างกันเกือบแสนเขาก็ต้องมีอะไรที่เพิ่มมามากกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าใครสำหรับว่าอยากเล่นตัวเป็นตัวอีลิแกนเนี่ยก็ไม่ต้องน้อยหน้าครับเพราะเวลาท่านขับไปบนท้องถนนเนี่ย
มันก็เหมือนตัวท็อปเลยนะอย่างที่ผมบอกเนี่ยมันเหมือนกันทุกอย่างเลยภายนอกครับไม่มีอะไรต่างกันเลยกดปุ่มสตาร์ทก็เหมือนกันเนาะนี่ก็ถ้าใครนะครับออกไปนะฮะอยากไปเปลี่ยนแม็กนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไลน์ที่ใส่กันเยอะนะจริงๆ RTG เนี่ยใส่กันเยอะมาตั้งแต่ตัว 1.9 แบบรุ่นโฉมเก่าแล้วนะปิกอัพโฉมเก่าตั้งแต่ 3-4-5 ปีมาแล้วเนี่ย RTG เนี่ยเป็นไลน์ที่นิยมนะครับผมเพราะมันรู้สึกว่าใส่แล้วครับใส่ได้ตลอดไม่ค่อยเบื่อนะครับนี่เดี๋ยวผมพาเดินดูรอบๆอีกทีหนึ่งนี่ฟิล์มอันนี้ก็เป็นฟิล์มดำด้วยนะอันนี้ไม่ใช่ฟิล์มประหลอดนะฮะเป็นฟิล์มดำเลยน่าจะเป็นเดี๋ยวผมดูให้น่าจะเป็นคล้ายๆเหมือนจะเป็นไฮคูเซรามิกนะฮะน่าจะเป็นไฮคูเซรามิกนะตัวนี้นะครับนี่เป็นไงมุมนี้สวยไหมฮะเนี่ยติดฟิล์มดำๆอย่างเงี้ยครับมันดูแบบโหดๆดีนี่แหละครับก็ประมาณนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางการแต่งนะครับเผื่อท่านใดอยากไปใส่แม็กใส่อะไรพวกนี้เนาะก็อีกหนึ่งลายทางเลือกนะครับคุณผู้ชมก็ถือว่าสวยเลยนะดูดีเลยครับนะโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมต้องไปส่งรถต่อแล้วนะครับเดี๋ยวไม่ทันเลิกลูกค้าโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ช่องของเซลล์ต้นอีซูซูด้วยนะครับผมสวัสดีครับ